แฉดีลจับมือชาติพัฒนากล้าที่ประชุมก้าวไกล500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งจิรัตน์ทองสุวรรณว่าที่ส.ชะเชิงเซาพรรคก้าวไกลแฉดีลจับมือชาติพัฒนากล้าจัดตั้งรัฐบาลที่ประชุม500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งวันที่19พฤษภาคม2566จากกระแสเดือดมีกรไม่มีกูประชาชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยการจับมือกับพรรคชาติพัฒนากล้าจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกพรรคก้าวไกลเองที่ยื่นจุดยืนไม่สนับสนุนเรื่องนี้จนกระทั่งพรรคก้าวไกลต้องออกแถลงการด่วนขอโทษประชาชนพร้อมฟังเสียงไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วรวมทั้งนายพิธาที่ออกมาขอโทษประชาชนอ่านข่าวไม่เอาแล้วก้าวไกลขอโทษประชาชนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าอ่านข่าวพิธาขอโทษประชาชนลั่นพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคล่าสุดนายจิรัตน์ทองสุวรรณว่าที่ส.ชะเชิงเซาพรรคก้าวไกลโพสต์ระบุว่าเรื่องชาขออธิบายครับว่าในที่ประชุม500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งทั้งนั้นครับส่วนความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและแน่นอนไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราคือคนธรรมดาที่อาสามาทำการเมืองไม่ใช่เทวดาจากไหนผิดพลาดรับฟังรีบแก้ไขเรียนรู้ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำสองนี่คือผู้คนและการเดินทางครับ ไม่เอาแล้วก้าวไกลขอโทษประชาชนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าพรรคก้าวไกลโพสต์แถลงด่วนขอโทษพร้อมฟังเสียงประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าแล้ววันที่19พฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลได้โพสต์แถลงด่วนกระแสต่อต้านไม่ร่วมดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าโดยระบุว่าพรรคก้าวไกลแถลงขอโทษปมพรรคชาติพัฒนากล้ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้าสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้เจรจากับพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อตกลงโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวได้ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคคณะทำงานจังหวัดและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนากล้าได้นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุนี้กรรมการบริหารพรรคจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าและจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้เสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดพรรคก้าวไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคและว่าที่ผู้แทนราษฎรก้าวไกลทุกคนที่คอยตรวจสอบท้วงติงการทำงานของผู้บริหารพรรคเพื่อให้พรรคยืนหยัดในจุดยืนอุดมการณ์เดิมอย่างมั่นคงพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคคออ่านข่าวแฮชแท็กก่อนชาติพัฒนากล้าพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ปมร่วมรัฐบาลก้าวไกลอ่านข่าวชูวิทย์โพสต์เตือนก้าวไกลได้ไม่คุ้มเสียเศษซากเผด็จการอย่าเอามา
มันใช่สถานที่มาอ้อยอิงอิงฟ้าชาลอตงานเข้าโดนดราม่าถล่มยับไม่เกรงใจคนอื่นมันใช่สถานที่มาอ้อยอิงฟ้าชาลอตงานเข้าโดนดราม่าถล่มยับสนั่นโซเชียลไม่เกรงใจคนอื่นพร้อมถามสุดจี๊ดไม่ได้คิดถึงผู้โดยสารคนอื่นๆเลยหรออยู่ดีๆก็มีงานเข้าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022สนั่นไปทั้งโลกโซเชียลแบบเต็มๆเมื่อทั้งอิงฟ้าจุลภาคชาลอตพร้อมผู้ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ได้เดินทางไปที่อเมริกาเพื่อแสดงคอนเสิร์ตท่ามกลางแฟนคลับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและล้นหลามเต็มสนามบินสุวรรณภูมิจนทั้งอิงฟ้าและชาลอตได้วิ่งจับมือเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจที่ส่งทั้งคู่ไปทำงานอย่างล้นหลามจนสนามบินเกือบแตกข่าวอ่านต่อวิจารณ์สนั่นด้อมนางงามชวนคนไปส่งสนามบินกั้นทางเดือดร้อนไหมแต่ไม่วายกลับมีดราม่าจนได้เมื่อชาวทวิตเตอร์ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างแรงกับอิงฟ้าและชาลอตจนเป็นที่วิจารณ์สนั่นในโลกโซเชียลถึงการกระทำไม่เกรงใจคนอื่นพร้อมจวกยับว่ามันใช่สถานที่มาอ้อยอิงเดินชิลเซอร์วิสจับมือคนเป็นพันๆไหมตายเหตุขีดล่างนึกว่าจองสถานที่จัดแฟนมีตติ้งอีบอสก็ฟิลเหอแสงเหอการมีแฟนคลับชี้ขีดล่างหายอยากจะข่มเวอื่นเป็นเวทีนางงามปกติไม่ได้หรอจะมาสร้างแฟนด้อมขายจิ้นทำกระดออะไรซึ่งเอาความเป็นจริงผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ต้องการบินไปต่างประเทศเหมือนกันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เลยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นคงต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะถล่มจนทำให้ผู้โดยสารคนอื่นรำคาญใจได้ขนาดนั้นพร้อมถามกลับอิงฟ้าและชาลอตอีกว่าไม่ได้คิดถึงผู้โดยสารคนอื่นๆเลยหรอว่าเขาจะเดือดร้อนไหมคนเยอะแบบนั้นขอบคุณทวิตเตอร์ยงยุทธครูออนยังไม่ตัดสินใจโหวตพิธาขอดูนโยบายก่อนลั่นไม่มีใครกดดันได้ยงยุทธครูออนยังไม่ตัดสินใจโหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีขอเก็บข้อมูลดูนโยบายก่อนลั่นไม่มีใครมากดดันได้ชีต้องวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงของชาติแก้112เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566พันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติสว.กล่าวถึงการโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศซึ่งข้อมูลยังไม่พร้อมจึงยังไม่ถึงเวลาตัดสินใจต้องรอให้ข้อมูลพร้อมก่อนซึ่งตอนนี้ตนก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆยังมีเวลาอีกเป็นเดือนเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็จะตัดสินใจอยู่ในพื้นฐานดังกล่าวและต้องเอาเรื่องการแก้มาตรา112มาพิจารณาด้วยเมื่อถามว่าตอนนี้สังคมกดดันให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากพันตำรวจตรียงยุทธกล่าวว่าคนอย่างตนไม่ให้ใครมากดดันในเรื่องเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งตนชัดเจนดังนั้นใครอย่ามากดดันสังคมไทยไม่ชอบการกดดันมันไม่ดีเราโตกันแล้วพูดกันได้คุยกันรู้เรื่องด้านนายออนกาดกระโทกสว.กล่าวถึงการโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันว่าต้องดูนโยบายของเขาส่วนตัวตนยังมองในประเด็นของระบบประชาธิปไตยโดยถือเสียงข้างมากแต่สิ่งที่เราต้องวิคาระและต้องใช้วิจารณญาณคือเรื่องสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตนถือว่าเป็นภาระของสว.หรือเป็นภาระของคนไทยทุกคนซึ่งต้องช่วยกันดูดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นคำตอบที่อาจจะยังไม่ตรงก็ต้องรอดูก่อนเมื่อถามว่าแสดงว่าก่อนโหวตขอดูเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการแก้มาตรา112ก่อนนายออนกล่าวว่าถูกต้องแต่โดยส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่าจะโหวตอย่างไรขอรอดูก่อน
ทั้งนี้เท่าที่พูดคุยกับสว.ด้วยกันก็มีความเห็นคล้ายๆกันเมื่อถามว่าดูแล้วแนวโน้มที่นายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้หรือไม่นายออนกล่าวว่าต้องดูว่าเวลาเขามาหลอมรวมนโยบายแล้วประเด็นของเขามีผ่อนหนักผ่อนเบาหรือไม่ดังนั้นในส่วนตัวตอนนี้จึงยังไม่ตัดสินใจขอรอดูก่อน